ข้างป้ายสถานีมีสนามหญ้าสีเขียวขจีขนาดใหญ่มีซึ่งก็คือสนามเปตองเมืองไถจงเปตองในไต้หวันถือเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มแต่เป็นกีฬาประจำชาติที่มีชื่อเสียงในฝรั่งเศสกีฬาเปตองพูดง่ายก็คือการโยนลูกบอลสีในมือให้ใกล้กับลูกบอลเป้าหมายให้มากที่สุดและยิ่งเข้าใกล้มากเท่าไหร่ก็จะทำแต้มได้มากเนื่องจากกฎกติกาที่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายรูปแบบการแข่งขันไม่มีความรุนแรงและไม่จำกัดรูปร่างสัดส่วนผู้เล่นจึงเป็นกิจกรรมยามว่างที่สนุกและปลอดภัยทั้งสำหรับชายหญิงผู้สูงวัยและเด็กคำบรรยายของสถานีนี้จบลงแล้วสามารถเลือกฟังคำบรรยายของสถานีอื่นๆได้ในรายการตัวเลือก